ควรจะใช้สูตรไหนบ้างถ้าคิดตัวเนี้ยเปลือกมันจะแข็งมันจะออกเป็นแค่ 100 กว่าบาทแค่30บาทเราก็ได้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรดีๆจากสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลหนองไผ่อำเภอแต่บ้านขามเตี้ยมีกิจกรรมอะไรครับน้องวันนี้นะคะเรามาทำกิจกรรมนะคะเป็นการบูรณาการร่วมกันนะคะระหว่างศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลท่ามะขามนะคะหรือศูนย์เรียนรู้การเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะคะได้มาดูงานที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลหนองไผ่อำเภอแต่มะขามเตี้ยนะคะวันนี้ก็มีกิจกรรมการผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินกันค่ะวันนี้ขั้นตอนวันนี้จะมีอะไรทำอะไรบ้างยังไงครับอ๋อวันนี้เราจะมาทำการสาธิตการผสมปุ๋ยนะครับโดยใช้สูตร19 19 3ตัวคือสูตรเสมอในจำนวนปุ๋ย4กระสอบหรือ200กิโล200กิโลกรัมครับโดยการใช้ผ่านเครื่องผสมปุ๋ยตัวนี้นะครับสำหรับแรกนะครับเราก็จะต้องวิเคราะห์ว่าได้สูตร9แล้วใช้จำนวนเท่าไหร่ใน100กิโลเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการชั่งนะครับชั่งปุ๋ยแยกเป็นส่วนๆพอเราได้สูตรไปแล้วเราก็จะต้องชั่งยูเรียนะครับชั่งยูเรียเสร็จแล้วเราก็จะมาตามด้วยเข้าไปในกล้อง8460นะคะวันนี้เรามีทางสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลท่ามะขามนะคะหรือสปก.ท่ามะขามมาเรียนรู้ด้วยนะคะเดี๋ยวขอเสียงทักทายหน่อยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับเชิญมาดูข้างในเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนในการช่างแม่ปุ๋ยนะคะวันนี้เราจะผสมปุ๋ยสูตร19 19 19นะคะในอัตรา200 100กิโลนะคะเดี๋ยวขอเสียงทางเจ้าที่ผู้รับผิดชอบประจำตำบลหนองไผ่หน่อยนะคะสวัสดีค่ะโอเคนะมีคนแล้วค่ะโอเคแล้วโอเคครับทางศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนนะคะได้จำหน่ายปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินนะคะเพื่อที่จะใช้ลดต้นทุนการผลิตนะคะอันนี้เป็นการผสมปุ๋ยสูตร19 3ตัวนะคะโดยใช้ยูเรียนะคะ52กิโล18460 84กิโลแล้วก็0060อีก64กิโลในอัตราทั้งหมดเนี่ยรวมกันก็คือ200กิโลนะคะโดยได้มีปุ๋ยเต็มๆเลยไม่มีฟิลเลอร์หรือว่าดินผสมเจือปนอยู่เลยนะคะตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของลดต้นทุนการผลิตในการใช้ปุ๋ยได้ประมาณเกือบ 20% นะคะวัตถุดิบนะคะอันดับแรกเลยเราต้องมีแม่ปุ๋ยนะคะซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญนะคะก็คือใช้สูตร18460นะคะตัวนี้18460ครับนะคะตัวนี้แล้วก็ตัว0060นะคะนะคะแล้วก็มีตัวแม่ปุ๋ยยูเรีย4600ครับนะคะตัวนี้3ตัวแล้วก็ที่สำคัญเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือเครื่องผสมปุ๋ยนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็กรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะเป็นงบเงินกู้นะคะโควิด-19นะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการผสมปุ๋ยนะคะได้ครั้งหนึ่งเนี่ยอัตรา200-250กิโลต่อครั้งนะคะโดยที่ใช้แรงงานแค่คนแค่ประมาณ3คนนะคะก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการช่างแม่ปุ๋ยนะคะตามที่เราคำนวณไว้นะคะหลังจากช่างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการเทลงในเครื่องผสมปุ๋ยนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะตรงนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันนะคะว่าระหว่างทางศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลหนองไผ่แล้วก็ทางศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะคะเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนหน่อยค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อเย็นอยู่เย็นจ้าค่ะมาจากไหนคะท่ามะขามถึงท่ามะขามค่ะค่ะวันนี้ได้รับความรู้เรื่องอะไรบ้างคะวันนี้ได้รู้หลายอย่างการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องคนนี้เขาจำตัวเลขไว้ถูกต้องการวิเคราะห์ของดินนะสับพาสมาชิกมาทั้งหมดกี่ลายคะวันนี้11ลายค่ะ
เดี๋ยวขอเล่าให้เราฟังนิดนึงถึงบรรยากาศในศูนย์ที่แท้หนองคายนะคะว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศตอนนี้ค่ะก็มาเรียนรู้เรื่องการผสมปุ๋ยด้วยเครื่องมือค่ะก็โดยปกติแล้วเราก็ใช้มือปกติแต่ทีนี้มันเป็นเครื่องมือก็เลยอยากมาเรียนรู้ว่าการทำงานมันทำให้เราสะดวกขึ้นมากขนาดไหนอะค่ะเพราะเราก็ใช้ปุ๋ยสังกัดเพื่อเป็นการลดต้นทุนในแปลงข้าวอยู่แล้วค่ะคิดว่าจะได้รับประโยชน์มากน้อยแค่ไหนครับก็ตอนนี้แรงงานเราก็ไม่ค่อยไหวนะคะถ้าเกิดเราได้เครื่องมือที่ดีมันก็ทำให้เราผลิตได้ง่ายขึ้นนะคะโดยปกติแล้วในนาข้าวเราก็ใช้สูตรปุ๋ยสังกัดเหมือนกันค่ะอ๋อปกติปลูกข้าวหรือทำอะไรฮะที่บ้านทำข้าวค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยตามข้าววิเคราะห์ดินนะคะประมาณสักกี่ไร่สมาชิกรวมกันนะคะก็ประมาณ500ไร่โอ้ย500ไร่เลยก็แสดงว่าเครื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกมากเลยใช่ค่ะกลุ่มเองก็ดำเนินการเรื่องนี้มาอยู่แล้วด้วยค่ะดีฮะขอบคุณมากครับครับต่อไปขั้นตอนการจะดำเนินการสตาร์ทเครื่องนะครับเราได้ปุ๋ยที่เนื้อปุ๋ยครบจำนวน200กิโลตั้งอยู่ตรงข้างเครื่องเรียบร้อยหนึ่งขั้นแรกเราจะต้องเสียบปลั๊กนะครับพอเสียบปลั๊กเสร็จเปิดเข้ามาในกล่องเพื่อจะดูว่าเครื่องจะรีเซ็ตทำงานได้ยังไงหนึ่งยกเบรกเกอร์ขึ้นนะครับพอยกเบรกเกอร์ขึ้นปั๊บเรามาดูตัวเครื่องถ้าอยู่ที่40รอบก็โอเคเครื่องดำเนินการเดินปกติก็คือในวงรอบของเครื่องเนี่ยจะ1ครั้งจะ40รอบนะครับของเครื่องที่ดำเนินการพอเราดูครบเสร็จเรียบร้อยอันนี้เครื่อง FC400 ครบเสร็จปั๊บเราก็ปิดพร้อมที่ดำเนินการนะครับตอนนี้เครื่องพร้อมแล้วขั้นตอนการเทดูเนื้อปุ๋ยในเนื้อปุ๋ยสูตรน่ะในตัว18460เยอะสุดเราใส่18460เข้าไปก่อนเอา18460เทเข้าไป1กระสอบเราใส่ปุ๋ยเยอะที่สุดก่อนใช่ครับเพราะว่าตัวถ้าเราไปใส่ตัวท้ายเยอะการคนเนี่ยมันจะนานนะครับวิธีการใส่ก็คือจะใส่ตัวกลางไป1กระสอบนะครับแล้วก็ตามด้วย0060 1กระสอบนะครับวิธีการเทเราจะต้องเทไว้ด้านนี้เพราะเครื่องมันจะหมุนปั่นไปด้านหน้านะครับเราให้เปิดฝาด้านบนนะครับใส่0060 1กระสอบนะครับเททีเดียวกองไปเลยแล้วก็ตามด้วยยูเรียอีก1กระสอบก็คือ50โลนะครับอย่างละ50โลที่เราใส่เข้าไปยูเรียนี่จะเยอะกว่าเพื่อนเพราะกระสอบใหญ่เม็ดมันจะมันมองดูเหมือนเยอะแต่เม็ดมันใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ตามด้วย18460ส่วนที่เหลือใส่จะใส่ตามไปทีหลังต้องใช้แรงงานตรงนี้นะครับ2คนที่ยกด้วยกันเองนะครับในจำนวนปุ๋ย200กิโลอันนี้ส่วนที่เหลือนะครับเราก็ตีตามไปส่วนที่เหลือยูเรียที่เราชั่งแยกให้ครบตามจำนวน52กิโลก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็คุณดูโนเฟสอีก14กิโลเราก็เทใส่เข้าไปในนี้ครบแล้ว200กิโลนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นตัวเช็คว่าประตูเปิดที่จะเทปุ๋ยออกปิดดีหรือไม่นะบางทีถ้าเกิดเราไม่ได้ปิดปุ๋ยออกปุ๋ยออกเลยเทตัวล็อกก็ร่างให้เรียบร้อยครับก่อนที่จะนั่งแล้วถ้าเขาต้องลงไว้การไว้เพราะว่าพอเวลาเครื่องมันดันมันจะดันฝาปิดดันฝาปิดแล้วปุ๋ยมันจะออกเราก็ต้องเอากระสอบมาลองไว้ที่อย่างออฟแล้วก็สตาร์ทเครื่องพอสตาร์ทครับนะครับเครื่องก็จะดังมันจะเริ่มหมุนความแรงของเครื่องก็จะหมุนได้แค่นี้ครับเสร็จแล้วเราก็มาดูครับว่าใช้เวลา 1-2 นาทีที่ผสมแล้วมันจะเข้ากันใช้เวลาไม่นานแค่1-2นาทีนะครับก็คือผสมมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเครื่องก็จะเดินเราก็จะดูว่าเครื่องมันจะปั่นไปข้างหน้าเรามาดูฝั่งนี้ว่าเม็ดมันเข้ากันหรือไม่ถ้ามันเข้ากันครบพร้อมแล้วเราก็จะทำการเปิดฝาเทปุ๋ยออกได้นะครับใช้เวลาไม่นานนี่มันเหนื่อยตอนที่ยกแค่นั้นแหละนั่นก็ไม่เหนื่อยผมเหนื่อยชอบโอเคพร้อมแล้วครับตัวเปิดนะครับเพื่อใช้กระสอบอ๋อกระสอบมารองรับได้เลยตอนนี้ปุ๋ยผสมเสร็จเรียบร้อยครับไปเปิดออกมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้อ
มันจะเร่งให้ออกตามปกติเลยนะครับเอาเตียงมาสอบไว้ดีก็ชอบแล้วปุ๋ยนี่จำหน่ายให้สำหรับสมาชิกเท่านั้นหรือว่าคนที่อยู่ข้างนอกด้วยข้างนอกด้วยครับบริการขายข้างนอกด้วยที่มาติดต่อเรานะครับทางเราก็จะจัดการผสมให้นะครับแต่ตามที่เราขึ้นหน้าชาร์จไว้ที่หน้าศูนย์เรียนรู้นะครับส่งทางออนไลน์ด้วยไหมครับส่งออนไลน์ตอนนี้ยังอยากพัฒนาไปถึงนั้นแต่ยังไม่ถึงออนไลน์ขอให้ลูกค้ามาที่ศูนย์ดีกว่าครับเพื่อจะได้เห็นวิธีการผลิตจะเห็นวิธีการทำแล้วก็ทางเราจะได้จำหน่ายฮอร์โมนให้ท่านไปได้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกระตุ้นคือกะขายสินค้าอย่างอื่นด้วยว่างั้นครับผมครับแสดงว่าไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่อย่างเดียวเป็นพ่อค้าด้วยตรงเครื่องผสมตัวนี้นะคะก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจากทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเป็นงบเงินกู้โควิดตัวนี้ไม่ได้มีจำหน่ายขายนะคะแต่เป็นการสนับสนุนให้ทางกลุ่มเนี่ยผสมปุ๋ยใช้เองนะโดยที่ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยสูตรตามร้านค้านะทำให้ประหยัดในเรื่องของต้นทุนการผลิตในเรื่องของปุ๋ยได้ประมาณเกือบ 20% นะคะตอนนี้ทางกลุ่มเนี่ยค่ะได้มีการรวมตัวกันนะคะในการใช้เครื่องผสมปุ๋ยนะคะแล้วก็มีการระดมหุ้นนะคะหุ้นละ100บาทตอนนี้ในสูตรเรามีเงินทุนบุญเวียนอยู่ที่ 85,20 บาทนะครับแล้วปันผลยังไงจากที่สำนักงานเกษตรให้มาเราได้ต่อยอดเพิ่มขึ้นอีกนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการเทปุ๋ยลงกระสอบนะคะนั่งตอนการดับถ้าเกิดเราไปดับเลยจะพักออกเลยเครื่องมันจะพาให้ตัวกล้องเนี่ยเสียไวกับตัวมอเตอร์ต้องวอร์มดาวหรือเปล่าพี่ใหญ่เราปิดการใช้งานเราผสมอะไรเสร็จปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยเรากดเบรกเกอร์ตัวนี้ลงกดเบรกเกอร์ตัวนี้ลงปั๊บไฟตัวนี้ยังไม่ดับเพราะมันต้องมีไฟเลี้ยงหม้อแปลงตัวนี้ไว้ก่อนประมาณสัก 1-2 นาทีแล้วมันจะมีเสียงดังออกมาพอหม้อแปลงมันเริ่มดับเราถึงจะชักปลั๊กได้แต่ถ้าเกิดเราไปชักเลยหม้อแปลงตัวนี้มันจะพังก่อนลักษณะเหมือนเขาตั้งวอร์มดาวมาในตัวเลยหรือเปล่าใช่ครับเนี่ยเริ่มจากกระพริบแล้วเดี๋ยวมันก็จะดับของมันเองพอดับเองปั๊บเราก็ชักปลั๊กออกก็เป็นการจบวิธีจบเครื่องเนี่ยเราดับแล้วเราก็ชักปลั๊กได้แต่เราอย่าไปชักปลั๊กก่อนเท่านั้นอีกครับวิธีการใช้เครื่องจะคงทนกว่านะครับต่อไปมาดูขั้นตอนการเย็บกระสอบเราช่างให้ได้50กิโลพร้อมที่จะส่งให้ลูกค้านะครับ50กิโลกรัมแล้วเราก็ทำการเย็บปากกระสอบเพื่อให้มันดูเป็นมาตรฐานหน่อยได้ดูดีหน่อยไม่ใช่ให้ดูดีห้ามปุ๋ยออกล็อกแล้วล็อกแล้วโอ้เครื่องดังเรียบร้อยนะครับเย็บแล้วก็จะเร็วจังเลยโอ้โหคุณกิตติวุฒินี่ทำทุกอย่างเลยเฮ้ยเนี่ยเป็นทั้งหมอดินอาสาด้วยนะคะแล้วก็เป็นทั้งหมอปุ๋ยด้วยรวมถึงเป็นหมอพืชด้วยใช่ไหมคะเป็นทุกอย่างนี่กลับบ้านแล้วหมอฉีดวัคซีนด้วยเปล่าล่าสุดนะคะได้คุยกับทางพี่กิตติวุฒินะคะแล้วก็พี่สุรดิษฐ์แล้วก็ทางผู้ใหญ่อนุวัฒน์นะคะว่าจะทำเพจใช่ไหมครับเพจมีคนดูเพจด้วยครับคือเรื่องจำเป็นให้ชาวบ้านจะได้ต่างจังหวัดหรือชุมชนต่างๆจะได้เข้ามาดูได้แล้วจะได้เห็นศูนย์ของเราเพื่อจะได้นำน้ำหมักนั้นไปใช้ในกับพืชต่างๆที่ชาวบ้านต้องการครับเดี๋ยวขอให้โชว์น้ำหมัก6สูตรนิดนึงค่ะว่ามีสูตรไหนบ้างนะคะที่น่าใช้ถ้าดำเนินพยอมรับเราสองสูตรนี้ครับครับเป็นทานอาหารเสริมแล้วปลาตะดอกตัวนี้ครับกระตุ้นพืชลมสมบูรณ์ครับคั่วมันจะเหนียวปลาปลาชีชมพู่ครับตัวนี้คั่วเหนียวแล้วมันจะไม่แตกผลไม้ชมพู่ลูกชมพู่จะไม่แตกครับมันจะแข็งแล้วก็หวานครับใช้แล้วชมพู่อร่อยเลยอร่อยนะคะหวานหวานกรอบเลยนะคะหวานกรอบอร่อยครับแล้วก็ต้านทานโรคครับก็มีซูเปอร์แคลเซียมนะครับซูเปอร์แคลเซียมเป็นสูตรเจริญเติบโต
ถ้าเราเทียบกับปุ๋ยเคมีก็ครับ2577ครับตัวนี้จะเร่งโตครับตัวนี้ที่ได้พวกเจริญเติบโตนะครับพวกผักได้ครับตัวนี้จะดีครับสูตรระเบิดตัวนี้ครับเป็นสร้างแป้งขยายผลตัวนี้ครับขยายผลให้ใหญ่ขึ้นครับสร้างแป้งนะครับตัวนี้ฉีดช่วงจะเก็บผลผลิตครับตอนพวกผลไม้ออกลูกแล้วครับตัวนี้จะเร่งโตถ้าฉีดข้าวโพดนะครับตามหลักข้าวโพดว่าเนี่ย75 วันแต่ถ้าฉีดตัวนี้68 วันออกตลาดครับมันย่นระยะการเก็บเกี่ยวของพืชนะครับตัวนี้ย่นระยะเวลาการเก็บเกี่ยวให้เร็วขึ้นนะครับตัวนี้นะครับแล้วตัวไหนที่ฉีดแล้วโควิดตายมีไหมไม่มีครับมีแต่วัคซีนครับผมคิดมาแล้วต้องเข็มได้ข่าวว่าได้ไปติดตามให้คณะนำที่สวนที่ดำเนินจังหวัดราชบุรีใช่ไหมคะครับเดี๋ยวเล่าให้เราฟังหน่อยนะคะว่าเป็นไงบ้างทางสวนที่ดำเนินนะคะทางช่วงนู้นจะเป็นพวกมะพร้าวนะครับมะพร้าวแล้วก็ชมพู่นะครับหลังการฉีดนะครับผมแนะนำให้ก่อนใช้ดูนักฉีดไปก่อนนะครับก็กระตุ้นรากนะครับตัวนี้รากไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยเคมีของเราครับปุ๋ยสูตรนะครับพืชจะโตเร็วนะครับกินเร็วประมาณสัก4 วันก็ได้กินแล้วเขียวครับมันจะเขียวกว่าเก่าครับตัวนี้ครับที่ใช้ไปไอ้ตัวนี้คือกระตุ้นให้รากให้พืชออกรากเราใส่ปุ๋ยเคมีพืชจะได้กินเร็วครับตัวนี้คือเคล็ดลับของเรานะครับคือเรามาซื้อปุ๋ยเคมีของเราเราจะแถมนะครับให้ด้วยนะครับอ๋อมีซื้อบริการซื้อปุ๋ยเคมีโปรโมชั่นคือแถมคืนกำไรให้ลูกค้าครับค่ะคือสูตรสมุนไพรนะครับพบไปตรงส่วนมะม่วงชุกว่านะครับที่เข้ามาซื้อของเราไอ้ตัวเนี้ยนะครับก็จะฉีดในดงอื่นถ้าไม่ฉีดสมุนไพรของเรานะครับแมงวันทองจะมีนะครับแต่ตัวเนี้ยมันกันแมงวันทองได้นะครับตัวเนี้ยพืชจะเขียวนะครับกวนสมุนไพรของเรานะครับตัวนี้ตามมันดีกว่าตรงนี้นะครับตอนนี้ที่ศูนย์มีบริการตรวจวิเคราะห์ดินด้วยใช่ไหมคะครับตอนนี้ก็ชาวบ้านมาแล้วก็ตัวอย่างแรกเราจะฟรีนะครับนะคะแล้วต้องตัวอย่างต่อไปมีค่าบริการไหมคะ30 บาทครับตัวอย่างละ30 บาทโอ้ไม่แพงเลยนะคะไม่แพงครับวันนี้นะคะก็ขอฝากนิดนึงนะคะในส่วนของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนนะคะตำบลหนองไผ่อำเภอด่านมะขามเตี้ยนะคะซึ่งก็มีเครื่องผสมปุ๋ยนะคะในการให้บริการผสมปุ๋ยตั้งค่าวิเคราะห์ดินนะคะโดยที่มีการตรวจวิเคราะห์ดินเนี่ยครั้งแรกเนี่ยฟรีนะคะสำหรับครั้งแรกนะคะและครั้งต่อไป30 บาทนะคะเพียงแค่30 บาทเราก็ได้ใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินตามความต้องการของพืชนะคะก็ขอฝากทางศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลหนองไผ่อำเภอด่านมะขามเตี้ยฝากไว้ให้กับทางท่านผู้ชมด้วยนะคะขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับครับนั่นคือเจ้าที่ของเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ได้แนะนำในสิ่งที่ดีให้กับผู้ชมครับก็ถ้ามีอะไรเราก็จะนำมาเสนอคุยผ่านไลน์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันขอบคุณมากสำหรับการติดตามในวันนี้ครับนะคะเพียงแค่30 บาทเราก็ได้ใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินตามความต้องการของพืช